อีกหนึ่งคู่อู้คู่จิ้นครับผมยาย่าณเดชไปดูความน่ารักกุ๊กกิ๊กพวกเขากันดีกว่าเพราะว่าสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆทั้งคู่อยู่คนละฟากฟ้าแต่นภาไม่อาจกันฮะหวานเจี๊ยบเลยเรียกว่าหวานแบบไม่ต้องเติมน้ำตาลกันเลยทีเดียวครับสำหรับคู่จิ้นณเดชยาย่าเพราะถึงแม้ช่วงหยุดยาววันสงกรานต์ที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปเที่ยวโดยหนุ่มณเดชเนี่ยไปเกาหลีกับพี่เอแล้วก็ครอบครัวส่วนสาวยาย่าไปนอร์เวย์ครับแต่ว่าหัวใจทั้งคู่ก็ใกล้กันนะฮะเพราะว่าหนุ่มณเดชเขาเฟซไทม์ข้ามทวีปไปหายาย่าในขณะที่เขากำลังนั่งกินเนื้อย่างเกาหลีอยู่ด้วยงานนี้หนุ่มณเดชก็รีบชี้แจงทันทีเลยครับว่าที่เฟซไทม์หายาย่าเนี่ยเป็นเพราะรู้ว่าสาวยาย่าไม่เคยไปเกาหลีสักครั้งก็เลยอยากให้ฝ่ายหญิงรู้ว่าที่นั่นน่ะมันสวยแค่ไหนโดยเฉพาะในร้านเนื้อย่างแบ่งปันครับโมดีกินเนื้อย่างอยู่อยากให้น้องกินด้วยผมว่าใครก็อยากเฟซไทม์หากันนะหมายถึงว่าถ้าเป็นเพื่อนกันก็เฟซไทม์หากันก็ปกติอะไรเงี้ยขนาดหนูคิดถึงคิมหนูยังบินไปหาเลยค่ะแต่เกาหลีไกลไปหน่อยเลยไม่ได้ไปซื้อขนมมาฝากค่ะเสื้อยืดเสื้ออะไรเสื้อหนาวเสื้อแบบเสื้อแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยก็คงต้องดูอีกทีครับถ้าเวลาตรงกันหรือว่ามันโอกาสเหมาะอะไรเงี้ยก็คงจะได้ไปกันอะไรเงี้ยครับ